กล้องสดพดหมูสวัสดีครับกล้องสดค่ะพดหมูครับค่ะวันนี้นะคะเราอยู่กับวันที่ไหนพี่พดวันที่5ป่ะ6 5ค่ะ5เราก็มีแจกคูปองส่วนลดนะคะนี่ค่ะเป็นกิฟต์วาวเชอร์นะคะตามรอยเลยนะคะซึ่งร้านนี้คือร้านเหลาเหลาพี่พดที่เราชอบคนชอบไปชอบกินกันเหลาอยู่ตรงนั้นตรงซอยอารีค่ะเป็นข้าวต้มรอบดึกข้าวต้มวันเขามีขายไปหมดมี11โมงเขาเปิด11โมงไม่ใช่หรอเป็นข้าวต้มใบสามถึงตีเช้าอันนี้เป็นส่วนลด 5% นะคะเราให้มากี่ใบคุณลูก20ใบพี่พศไปกินเลยค่ะเมื่อทานครบ 1,000 บาทนะคะก็ส่วนลด 5% ไงพี่พศค่ะอยู่ตรงธนาคารกสิกรไทยสาขาพหลโยธินน่ะสำนักงานใหญ่เมื่อก่อนตรงเป็นนั้นเป็นสำนักงานใหญ่แล้วย้ายมาย้ายไปที่ง่ายๆเลยคุณแค่ทักเข้ามาในเพจเรานะคะกดไลค์เพจของกล้องสดพดมูหรือกดแชร์โพสต์กิจกรรมถ่ายรูปคู่กับรายการที่ออกตอนนี้ค่ะก็ไปกินได้ที่เหลาๆซอยอารีนะคะอร่อยมากๆเลยนะคะเพราะชอบกินอะไรคะที่เหลาๆชอบกินต้มยำกุ้งค่ะชอบกินปลาสลิดไม่ใช่ปลาอะไรนะปลาปลายใบขนุนอร่อยฉันชอบกินปลาสลิดค่ะอร่อยมากอ่ะค่ะอันนี้ก็คือแจกนะคะเขาไม่ได้เลยค่ะ20ใบค่ะพี่ว่าคนนี้มีแขกรับเชิญเป็นใครคะอ๋อเป็นตรงฟางฟุกฝ้ายบุรพาไม่แพ้สินแสตรงฟางฟุกฝ้ายสวัสดีค่ะสินแสตรงฟางฟุกฝ้ายบุรพาไม่แพ้นะคะเพิ่งมาจากฮ่องกงอ๋อหนังสืออ๋อเราไปทั้งฮ่องกงหมดเหรอคะค่ะแล้วตัวโควิดยังคะตัวแล้วค่ะตัวแล้วค่ะต้องตรวจสิคะหนังสืออะไรคะอาจารย์อ๋อก็จะมีหนังสือที่คนมาเรียนนะคะก็คือหนังสือเกี่ยวข้องกับโง่เฮงอะค่ะก็คือพยากรณ์เพื่อธุรกิจคือมองหน้าเนี่ยปัจจุบันเนี่ยนะพี่ก้องคนเป็นโกงกันเยอะใช่ไหมดังนั้นจะเวลาจะตัดสินคนเนี่ยเราก็ใช้โง่เฮงเนี่ยในการดูว่าเอ๊ะคนนี้ทำธุรกิจได้ไหมคนนี้ควรจะทำเรื่องอะไรคนนี้คบยังไงคบได้ไหมมันจะทรยศเราไหมอย่างนี้ใช่ไหมใช่ค่ะหรือคนนี้เหมาะกับการเป็นผัวไหมคะพี่ก้องอันนี้เหมาะมากโง่เฮงอันนี้เหมาะมากโง่เฮงนี่ดูที่นิ้วใช่ไหมอะไรนะคะบอกเป็นผัวที่ดูที่นิ้วใช่ไหมเขาบอกว่าถ้าลักษณะผู้ชายที่ดีเป็นผู้นำต้องดูที่จมูกอะค่ะผู้ชายนะคะจมูกเป็นไงคะอาจารย์จมูกกับช้างน้อยเนี่ยจะมีความสัมพันธ์กันนะคะจมูกกับช้างน้อยใช่ช้างน้อยคืออะไรคะก็ช้างน้อยอะค่ะเดี๋ยวนี่รายการอะไรเนี่ยไม่ใช่ก้องสดพดหมูนะไม่ใช่ก้องสดพดนี่พดมันเกี่ยวกันเหรอฮะจมูกกับช้างน้อยมันเกี่ยวกันเหรอเขาบอกว่าจมูกใหญ่ช้างน้อยจะใหญ่คืออะไรนะถ้าจมูกใหญ่ช้างน้อยจะใหญ่จริงเหรอไม่จริงมันก็ไม่จริงเสมอไปหรอกบางคนจะใหญ่มากไอ้นั่นออกมาแบบเล็กกระติดหนึ่งว่ากันตามตำรากับคุณพี่นะคะค่อยไปทำวิจัยกันทีหลังแล้วกันเนาะหมอดูเขาบอกตามหัวเฮงนะคะวันนี้อาจารย์จะพูดเรื่องอะไรบ้างคะอาจารย์ก็จะพูดในเรื่องของดวงเมืองและดวงโลกค่ะว่าจากนี้เนี่ยอย่างที่มาตอนต้นปีนะบอกปีนี้เป็นปีจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงยุค9เราจะได้เห็นเหตุการณ์หลายๆอย่างเกิดขึ้นนะคะอ๋อนี่คือยุค9เข้ายุค9ยังอาจารย์เริ่มเข้ายุค9เนี่ยก็เริ่มกลางปีเนี่ยแล้วค่ะเดือนกรกฎาคมเนี่ยก็เริ่มเดินทางสู่ยุค9แล้วซึ่งเราจะได้เห็นนะคะว่าเมื่อฮวงจุ้ยมีการเปลี่ยนแปลงเข้าสู่ยุค9ของดาวกระบวยใต้คือดาวที่อยู่บนบ้านตามช่องทีวีนะคะดาวกระบวยใต้นะคะใช้ในการเปลี่ยนแปลงของยุคดังนั้นเนี่ยเราจะได้เห็นเหตุการณ์ต่างๆถ้าย้อนจากปี67ไป20ปีเนี่ยเมื่อตอนปี2547เนี่ยเราจะเห็นเหตุการณ์เกิดขึ้นหลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของแบบอันนี้พูดแล้วไม่ดราม่านะเราพูดแล้วเนี่ยเราก็ต้องใช้ risk assessment การประเมินความเสี่ยงในการจัดการดังนั้นเนี่ยในช่วงปีนี้ที่มันมีข่าวแผ่นดินไหวบ่อยๆเกิดที่นั่นที่เนี่ยก็เกิดจากการเปลี่ยนแปลงทางดาราศาสตร์หรือการเปลี่ยนยุคอ๋ออ่ะแล้วอาจารย์หาดูหาหน่อยแล้วหลังจากกรกฎาคมเข้ายุค9เนี่ยอ่ะการบ้านการเมืองเป็นยังไงบ้างก็การบ้านการเมืองนะคะดวงเมืองไทยตั้งแต่วันที่19เมษายนนะคะดาวพฤหัสหรือดาวไทยสวยนะเป็นดาวแห่งเทพเจ้าในประทับอยู่ที่ดวงชะตาดวงเมืองดังนั้นเนี่ยเศรษฐกิจประเทศไทยจะดีขึ้นแต่จะเริ่มดีขึ้นเนี่ยนะคะหลังกลางเดือนกรกฎาคมเป็นต้นไปใช่โฆษณาจะลงเต็มถูกต้องค่ะโดยเฉพาะเกี่ยวข้องกับการมูให้ความรู้วิทยาศาสตร์การแพทย์ความงามดังนั้นนะคะเมื่อเข้าสู่ยุค9เนี่ยธุรกิจที่จะดังก็คือเกี่ยวข้องกับละครนะคะความเป็น LGBT นะคะบางครั้งอาจจะได้เห็นนางเอกหนังเนี่ยเป็นสาวประเภท2ดังขึ้นก็เคยจะเฟื่องฟูถูกต้องแล้วผู้หญิงเนี่ยผู้หญิงจะปังก็เคยทายพี่ก้องว่าหนังพี่ก้องจะดังใช่มั้ยคะก็ปังจริงดังจริงๆหมอหลวงหมอหลวงนะคะแล้วก็เชียร์กันเองป่ะเนี่ยแล้วก็ปีนี้นะคะใครให้มาดูเนี่ยเดี๋ยวเพิ่งเขาให้มาดูดวงทั่วไป
ว่าทางบ้านไม่ใช่หรอไม่ได้มาดูดวงพี่ก้องนะอ๋อค่ะพูดกลางๆพูดกลางๆเขาไม่ได้เข้าข้างพี่ก้องเลยค่ะนะคะต่อแล้วนายกเป็นไงนายกนายกนายกอันนี้เรื่องเมื่อไหร่เรื่องเมื่อไหร่อาทิตย์หน้านายกนี่จะเป็นใครไม่อย่าบอกเป็นใครเสร็จมีลักษณะยังไงโอเคโอเคเดี๋ยวนี้ก็เดินออกไปจากห้องส่งไม่ได้หรอกนะคะลักษณะของนายกนะคะหรือผู้นำประเทศหรือทั่วโลกเนี่ยโดยส่วนใหญ่แล้วนะคะเมื่อวันที่19เมษายนดาวพฤหัสเนี่ยประทับที่ดวงเมืองดังนั้นเนี่ยไม่ว่านายกจะเป็นใครก็ตามนะคะเราจะได้คนที่มีบุญญาบารมีนะคะมาเป็นผู้นำประเทศผู้นำองค์กรแล้วประเทศเราจะเจริญรุ่งเรืองมากยิ่งขึ้นนะคะนับตั้งแต่กลางกรกฎาคมนี้ดังนั้นเนี่ยในช่วงนี้จะเป็นช่วง exchange ต่างๆเลยไม่ว่าจะในเรื่องของ digital currency ในเรื่องของการเงินนะคะการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับเทคโนโลยีอีกไม่นานเราจะได้เห็นลักษณะของอุปกรณ์สื่อสารมือถือเนี่ยเป็นรูปแบบใหม่ทั้งหมดที่เราจับต้องได้นิ่งๆนะคะมือถือเนี่ยอาจจะมีการเปลี่ยนรูปนี่คือนวัตกรรมที่จะเกิดขึ้นเดี๋ยวช่วงหน้ามาเจาะลึกต่ออยากรู้ต่อไม่ใช่ช่วงหน้าเบรก3เบรก3อยากรู้เรื่องนายกต่อได้ค่ะคนใหม่จะเป็นยังไงค่ะเพราะช่วง2ไปไหนคะเบรก2เราไปกินข้าวกันเนี่ยที่ร้านเหล่าๆซอยอารีแถวๆซอยอารีนะตรงตนพหลโยธินซอย8อยู่ตรงข้ามธนาคารกสิกรไทยตำนานของความอร่อยมากกว่า40ปีร้านนี้อร่อยทุกอย่างจริงๆนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าไปเหล่าๆแล้วช่วงเบรก3มาเจอกับหมอดูตรงฟางปุ๊กฝ้ายบูรพาไม่แพ้เบรกสักครู่ครับกองสดฮอตบูอ่ะกลับมาแล้วค่ะพี่วัดขาเชิญเลยค่ะเชิญอะไรคะถามก็ไม่ได้เชิญไปตัดอ้อยเหรอคะก็จะถามยังไงเชิญตัวนี้6เบิร์นนะพี่ก้องดูไปดูมาเหมือนตัดอ้อยเลยอ่ะเสื้อตัวนี้เหรอเสื้อตัวนี้อย่าไปบอกยี่ห้อเขานะเสื้อตัวนี้ทอง3บาทไอ้ทอง2บาทแต่พ่อบอกว่าไปตัดอ้อยใส่ไปใส่มาไปตัดอ้อยดีกว่าเริ่มจัดรายการแล้วอาจารย์ตรงฟางปุ๊กป้ายบูรพาไม่แพ้ค่ะมาเจอถามว่าในช่วงยุค9เนี่ยธุรกิจอะไรที่ประชาชนที่ดูอยู่ทำแล้วมันจะรวยจะเฮงอันแรกเลยก็คือในเรื่องของสื่อออนไลน์นะคะแต่สื่อออนไลน์จะแข่งขันกันเยอะมากเลยต้องปรับตัวนะคะอันที่2เกี่ยวข้องกับการลงทุนในหุ้นแต่ช่วงนี้ยังไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นะอีกเกี่ยวข้องกับเงินดิจิตอลเนี่ยจะดีหลังกลางปี2567เป็นต้นไปแนวโน้มจะดีอันนี้เงินดิจิตอลใช่เงินดิจิตอลจะมาแล้วกลับอีกเหรอถูกต้องแต่ต้องหลังปี67นะกลางปี67จะกลับมาเงินดิจิตอลมันถูกกฎหมายหรือเปล่ามีไม่ถูกใช่ไหมอาจารย์ยังจริงหรือเปล่าอาจารย์ทางออนไลน์จะรุ่งเนี่ยทางออนไลน์จะรุ่งรุ่งแล้วโดนจับไปหลายคนเลยนะแต่ว่าหลังกลางปี67ก่อนนะตอนนี้ยังไม่ถึงต้องหลัง67ถูกต้องคือออนไลน์ทำดีก็มีถูกไหมอาจารย์แล้วเป็นธุรกิจอะไรอีกอ่ะออนไลน์แล้วอะไรเมื่อกี้พูดเลยนะธุรกิจการเกษตรแล้วก็อาหารเพราะว่าธุรกิจก็ดีอาหารจะดีเพราะว่าต่อไปจะเกิดการขาดแคลนอาหารเพราะว่าภาวะโลกร้อนนะคะธุรกิจอาหารจะดีขึ้นเนี่ยใครสนใจซื้อแล้วพริกกับเกลือพี่ก้องก็สดติดต่อได้พี่ก้องทำอาหารขายจะเรียกใครพริกกับเกลือใช่พริกกับเกลือธุรกิจอาหารจะดีขึ้นธุรกิจเกี่ยวข้องกับน้ำเนี่ยจะดีนั่นแหละค่ะแล้วก็การดูแลสุขภาพความงามนะคะจะดีขึ้นและยุคต่อไปเนี่ยเราจะเห็นเทคโนโลยีต่างๆเนี่ยนะคะเปลี่ยนแปลงไปหมดจากรถที่ขับบนดินเราอาจจะได้เห็นเครื่องมือบางอย่างทำให้คนเหาะได้และลอยได้อุ้ยจานทายเป็นนอสแตดามุสเนี่ยแล้วต่อไปอะไรที่อยู่ในโดเรมอนน่ะจะได้เกิดขึ้นบ้าจานจะเป็นอย่างนั้นเริ่มเห็นนะถ้าเกิดแผ่นดินไหวหรืออะไรเนี้ยในบนโลกเนี้ยปีเนี้ยเกิน3ครั้งเดี๋ยวเราจะได้เห็นการเปลี่ยนแปลงที่ทำนายจะได้เกิดแผ่นดินไหวมันก็เปลี่ยนแปลงอยู่แล้วอาจารย์เพราะช่วงนี้จะเยอะหน่อยไม่จะเยอะเขาบอกจะเยอะช่วงนี้จะเยอะหน่อยไหวเล็กๆหรือไหวใหญ่ๆมีทั้งเล็กทั้งใหญ่อะค่ะนะคะแต่ช่วงนี้อาจจะแบบเพิ่มมากขึ้นหน่อยแต่ว่าจะมีแค่ช่วงปี2ปีนี้นะพอเข้าปี67ก็จะเบาลงละอาจารย์เขาดูล่วงหน้าไงประเภท70อะไรเงี้ย67อะไรเงี้ยดูเป็นยุคเป็นยุคไปแต่ว่าสิ่งสำคัญเลยเนี่ยนับตั้งแต่ปีนี้นะเราจะเห็นเรื่องของคู่รักเลิกกันบ่อยมากไม่ว่าจะเด็กหรือใหญ่เพราะมันเกี่ยวข้องกับคู่รักดาราคู่รักดาราแล้วคู่รักโดยทั่วไปแล้วก็จะมีเดี๋ยวหลังจากกรกฎาคมนี้ก็จะเลิกกันอีกเลิกกันอีกเป็นอาจารย์บอกว่า67จะดีมากแล้ว66นี่ล่ะ66นี่เราก็สู้ๆไปก่อนสิคะ66นี่อาจารย์66ถามหน่อยพวกเราตากล้องทีมงานเนี่ยเราจะต้องกินอะไรกันอ่ะ
ก็กินอาหารที่มีประโยชน์นะคะไม่ใช่ไม่ใช่เราจะทำอาหารกินอะไรเศรษฐกิจจะดีขึ้นไหมนี่เขาเป็นหมอดูนะไม่ใช่หมอสุขภาพไปถามว่ากินอะไรดีเราต้องทำยังไงให้เรารวยขึ้นดีขึ้นอ๋ออยากรวยขึ้นนะคะมูแต่พอประมาณนะคะแล้วก็ศึกษาการตลาดเยอะๆคอนเนคชั่นสำคัญกับพี่ก้องนะคะพี่ก้องมีอยู่แล้วแหละยังไงสื่อบันเทิงเนี่ยนะคะก็เติบโตนะคะแต่ว่าจะแข่งขันกันมากขึ้นคือไม่เป็นหนูไม่เป็นไรหนูเพราะแต่เรายังพอมีจะกินอยู่แล้วล่ะแต่หมายถึงว่าคนอื่นเนี่ยประชาชนอื่นเนี่ยต้องทำยังไงดีถึงจะแบบว่ามีชีวิตที่มันดีขึ้นเนี่ยพี่โพสก็ทำมาหากินไงทำมาหากินในสิ่งที่เราชอบและสิ่งที่เรารักอะค่ะเล่นไม่เล่นลอตเตอรี่ที่ถูกกฎหมายแล้วก็สนับสนุนประเทศชาติมันก็เล่นไปเถอะค่ะนะคะเอาแต่ตามกำลังก็แล้วกันแต่ยังไงก็ตามอะค่ะลงทุนในเรื่องของความรู้จะดีที่สุดพยุคต่อไปความรู้อินโฟพีเนอร์การให้แสงสว่างกับคนจะปังมากขึ้นแต่ว่าขอทำนายนิดนึงนะคะว่าในช่วงของการเปลี่ยนยุคฮวงจุ้ยเนี่ยให้ระวังเรื่องโรคภัยที่เกี่ยวข้องกับการกินการดื่มการติดเชื้อในอาหารอันนี้จะต้องระวังปีหน้าเริ่มจะได้เริ่มเห็นตั้งแต่เนี่ยวันคือต้องระวังโรคของการเดินทางเดินอาหารใช่ทางเดินอาหารการกินน้ำเนิ่มถูกต้องแล้วอ๋อธุรกิจที่จะปังอีกอันนึงก็คือธุรกิจเกี่ยวข้องกับยาสมุนไพรจะกลับมาเฟื่องฟูนี่ไงทำอยู่พริกกับเกลือเป็นอาหารใหม่ของพี่ก้องมาเลยพริกกับเกลือหมอหลวงใช่ในเรื่องของธุรกิจสมุนไพรจะกลับมาเฟื่องฟูมากๆโดยเฉพาะตำรับยาสมัยพระนารายณ์เนี่ยจะกลับมาปังมากขึ้นนี่ไงมาแล้วนี่ไงอีก2นาทีหมดแล้วอาจารย์จะพูดอะไรก็พูดเลยค่ะนะคะก็อยากให้ทุกคนนะคะหมั่นทำมาหากินเนาะทำในสิ่งที่รักพอ Facebook ก็ไม่บอกเหรอเอาเฟซบุ๊กใช่ไหมคะไม่บอกเฟซบุ๊กเบอร์โทรศัพท์อ่ะนะคะเฟซบุ๊กนะคะก็สามารถติดตามทินเทอร์เน็ตที่แฟนเพจเฮงสวยรวยปังด้วยพลังของเฮงยุค 4G แล้วแอดมาที่ ID Line นี้นะคะแอดตรงฟาง31ค่ะแอดตรงฟาง31แอดมาเรามีการดูโง่เฮงบางทีก็ดูฟรีให้20คนนะคุณแอดเข้ามาเถอะมีอารมณ์ดีๆเดี๋ยวสินใจก็จะดูฟรีให้พูดเป็น2ทีสุดท้ายอย่าพูดพูดไปเลยจะพูดว่าอะไรอะคะอาจารย์ก็พูดสิของอาจารย์อะประกาศเลยพี่ก้องต่อไปนี้ใครอยากออกทีวีรายการเรามาเลยอยากมาพูดอะไรมาพูดเลยก็คือว่าถ้าเกิดไปดูของอาจารย์เนี่ยคือดูฟรีก็มีด้วยแล้วก็ถามด้วยเบาๆไม่เสียเงินไม่เสียค่ะแต่ถ้าเกิดจะนัดดูก็ต่างหากแยกไปแต่ถ้าเกิดอยากซื้อสื่อดูเองก็ถือเล่มนี้ซื้อได้ทั่วไปเลยค่ะตามร้านหนังสือชั้นนำพิมพ์นี่ครั้งที่เท่าไหร่แล้วพิมพ์กี่ครั้งละพิมพ์ครั้งที่1ค่ะแต่ว่าปีนี้กะจะเอาหนังสือเรื่องของฮวงจุ้ยแล้วเพื่อตอบโจทย์ฮวงจุ้ยยุค9ว่าเราต้องทำเทรนธุรกิจยังไงปรับบ้านอย่างไรนะคะจากเนี้ยบ้านใครที่หน้าบ้านกว้างนะคะไฟสว่างเนี่ยจะรับทรัพย์รับโชคแล้วบ้านลานบ้านเขากว้างมากเหม่งปึ้งบ้านเขาไม่ไปรีบพูดเลยฉันจะรีบไปตัดอ้อย โอ้ยนะคะรายการนี้ปังมากพูดต่อมาทีสุดท้ายแล้วค่ะก็ยังไงก็ตามเนาะยุคนี้อย่างที่บอกอะค่ะมันจะเกี่ยวข้องกับอาหารการกินนะคะหมั่นทานมังสวิรัตนะคะบางทีเนี่ยคำพูดเนี้ยอาจจะเกิดขึ้นก็ได้นะคะหนึ่งคนทานเจหมื่นชีวิตรอดตายอะค่ะหมั่นทานผักทานผลไม้แล้วก็ละเนื้อสัตว์เพราะว่าต่อไปเนี่ยเราอาจจะได้เห็นโรคที่เกี่ยวข้องกับทางเดินอาหารกันมากขึ้นยังไงก็ดูแลสุขภาพนะคะเบอร์โทรศัพท์ติดต่อเบอร์โทรศัพท์นะคะสามารถโทรติดต่อได้ที่เบอร์0619789936นะคะอีกครั้งนึงค่ะ0619789936ติดต่อคุณยุวดีค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะขอบคุณอาจารย์เราสามคนก็มาคุยกับท่านผู้ชมคุยอะไรพรุ่งนี้มาอีกมาทำไมพรุ่งนี้ก็มันสดไงใครอยากออกรายการติดต่อเข้ามานะ เราเปิดโอกาสได้คุยว่าเราสองคนเหนื่อย ไม่เหนื่อยร้อยเวลาเขาทิ้งที่กับเขาใช่ใช่ก็พูดเลยนะคือเราจะออกรายการก็ต้องพูดเตรียมข้อมูลมาพูดอย่างเดียวใช่เราจะแค่แย่สองคนจะดักบอกวันนี้ก็หมดเวลาแล้วก็อย่าลืมมาทานอาหารกับเราพร้อมกันนะทุกวันจันทร์ถึงศุกร์11นาฬิกานะครับถึง11นาฬิกา30นาทีมาข้อมูลมามูกันแล้วก็มาทานอาหารกันนะครับวันนี้เรา3คนลาไปก่อนพรุ่งนี้เจอกันใหม่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ